สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดน้องพลอยลูกสาวเท่งเถิดเทิงโพสต์ซึ้งถึงพ่อในวันสำคัญแม้ครอบครัวจะมีรอยร้าวในความสัมพันธ์ของพ่อแม่แต่ในวันสำคัญอย่างวันพ่อแห่งชาติในวันที่5ธันวาคมพลอยมงกุฎเพชรลูกสาวคนเล็กของเท่งเถิดเทิงก็ได้โพสต์ภาพคู่ของเธอกับพ่อพร้อมข้อความจากใจว่ายังคงรักและคิดถึงผู้ชายคนนี้ทำเอาหลายคนเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ